อันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสก็เลยเห็นพระอุโบสถวัดใหม่สีม่วงคำซึ่งอยู่หน้าที่ดินแล้วก็เห็นวิวโดยรอบได้ชัดเจนที่เห็นไกลๆมีสิ่งปลูกสร้างหลังคาสีส้มนั้นนะเป็นที่พักนักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากชื่อปานวิมานสปาแอนด์รีสอร์ทนะครับที่เราก็อยู่ตรงข้ามคนละขอบกระด้งจากปางวิมานส่วนท้องกระด้งข้างล่างก็เป็นชุมชนดั้งเดิมของทางโป่งแยงแล้วก็มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นยังทำเกษตรอยู่แต่โป่งแยงที่เห็นริบๆนั่นคือม่อนแจ่มที่เป็นบนยอดดอยนั้นก็เป็นที่ฮอตฮิตของการท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งนะครับจะถ่ายวิวโดยรอบให้ดูเป็นดอยที่มีภูมิทัศน์สวยงามน่าท่องเที่ยวนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวหลายสิบแห่งตลอดถนนสายแม่ริมขึ้นมาที่โป่งแยงนี้นะครับ